สวัสดีค่ะนะคะนะคะป้าก็จะไปเร็วๆนะคะแล้วก็ไม่รอที่จะพวกคุณมาหน้าสิบอกคุณดูย้อนหลังเอานะคะคือที่คุณป้าที่คุณดูที่ป้าเขียนไว้ใช่ไหมคะรู้สึกหมดหวังกับนักการเมืองขี้กลัวคนไทยอยู่ในความหวาดกลัวคือมันพิมพ์ไม่ได้หมดนะคะมันพิมพ์ไม่ได้เยอะเฮ้ยนะคะเป็นไงป้าใช้คำว่าป้ารู้สึกผิดหวังนะนะคะป้ารู้สึกผิดหวังที่นักการเมืองรุ่นใหม่ยกมือคว่ำพ.ร.ก.ที่ไม่มีประโยชน์ต่อประชาชนแต่นักการเมืองที่คนไทยเคยฝากความหวังความฝังความหวังความฝันไว้เอามือซุกหีบกันหรือเป็นง่อยกันคะใครตัดแขนคะคุณก็รู้ว่าเงินจำนวนนี้มันไม่ได้ทำประโยชน์อะไรกับประชาชนเลยโรสพูดดีแล้วนะคะไปฟังน้องโรสพูดไม่ต้องพูดซ้ำแต่ป้าก็จะกำลังจะบอกว่าพวกคุณน่ะหวาดกลัวพวกเขาเขาทำทุกอย่างเพื่อให้คุณหวาดกลัวถ้ามันรวมพลังกันไม่กลัวกันขึ้นมาเนี่ยมันก็กลัวพวกคุณประเทศไทยอ่ะมีกองทัพแสนยานุภาพอันดับ5ของโลกนะคะนั่นหมายถึงอาวุธแต่เป็นอาวุธที่ไม่เคยใช้มึงจะซื้อมันทำไมเหี้ยอะไรไม่ว่าอะไรทั้งนั้นน่ะเป็นไงล่ะเครื่องบินที่เร็วที่สุดในโลกซื้อไปจากสวีเดนคนสวีเดนไม่ต้องใช้วันเด็กไม่เคยไปวิ่งเครื่องบินให้เด็กดูไม่เคยไปบินให้เด็กดูบินทีเดียวล่วงเลยยังไม่ได้ลบกับใครนะไม่ต้องยิงด้วยไม่ต้องส่องด้วยป้าฝากถึงคนไทยในต่างประเทศทั่วโลกนะพูดได้แต่ไม่ยอมพูดเลยพวกมึงน่ะมันขี้กลัวกูพูดมาเป็น10ปีแล้วเนี่ยมึงคิดว่ากูพูดเนี่ยกูต้องการอะไรหรอกูต้องการกระตุ้นความกล้าของพวกมึงที่อยู่ต่างประเทศกันแต่อย่างพวกมึงนะมันความกล้าของพวกมึงเนี่ยมันติดลบความเห็นแก่ตัวนี่แหละค่ะที่มันจะทำให้ประเทศชาติเนี่ยล้มเหลวกูเห็นสภาพประเทศไทยเนี่ยเหมือนเวเนซุเอลาเข้าไปทุกวันทุกวันพูดให้ฟังมาตั้งนานแล้วเรื่องหมงทองคำบ่อน้ำมันแต่พวกมึงยิ่งอยู่ต่างประเทศยิ่งขี้กลัวก้มหน้าก้มตาล้างถ้วยล้างจานก้มหน้าก้มตาทำมาหากินลุกขึ้นมาพูดสักนิดหนึ่งนะนิดเดียวพอกูอยากให้พวกมึงอ่ะฝึกความกล้ามึงอยู่ในที่ปลอดภัยมึงดูหลายคนที่อยู่ในประเทศไทยสิที่เขาพยายามจะพูดแล้วเลี่ยงกฎหมายตอนนี้กูผิดหวังกับเพื่อไทยมากและพรรคอิสระทุกพรรคกูรู้ค่ะว่าประเทศเนี้ยสภาสีน้ำเงินเขาคุมกูรู้ค่ะว่าคนที่ใหญ่ที่สุดอ่ะคือเจ้าสัวใหญ่ๆคนที่มีทุนนานาแล้วกดหัวชาวลากหญ้าให้จนลงหนักกว่าเดิมเป็นไงอ่ะเรื่องรถไฟความเร็วสูงรถไฟเหี้ยอะไรอ่ะใครได้อ่ะคือถ้าตอนนี้นะกูชอบคนที่พูดแล้วพูดไม่หมดว่ะ
เพราะว่าอะไรอ่ะพวกมึงจะได้กลับไปคิดไงเอาไปเป็นการบ้านแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยที่มันมานั่งกดหัวร้อนให้ไอ้นายกส้นตีนเนี่ยนายกที่มาจากทหารคลอดมาจากมดลูกเผด็จการเนี่ยกูชื่นชมว่ะแค่หัวร้อนนะคะแค่กดโกรธเนี่ยกูว่านี่ก็คือแสงเสียงของประชาชนมีคนบอกว่ากูด่าเจ้ายังไม่เลิกด่าเจ้าอะไรคือเจ้าอะไรคือด่าก ูเหนื่อยนะกูบอกตรงหลายคนก็บอกว่ามึงเหนื่อยมึงก็หยุดพูดไปสิเพนกูก็อยากหยุดนะแต่กูห่วงคนไทยในประเทศอ่ะกูเห็นคนฆ่าตัวตายเพราะเศรษฐกิจกูสงสารเขากูก็คอยพยายามบอกกับตัวเองนะว่าอย่าไปดูข่าวมากลมควันฆ่าตัวตายเพื่อคนทำมาหากินสุจริตทั้งนั้นเลยนะคะกูรอดูพวกดาราฆ่าตัวตายถามว่าทำไมอ่ะพวกที่ปากคาบนกหวีดออกมาไล่รัฐบาลที่มาจากประชาชนเนี่ยกูรอดูมึงฆ่าตัวตายแต่มันกลับกลายเป็นประชาชนประชาชนเนี่ยนี่เขาอดจนไม่มีทางจะไปแล้วนะลำพังตัวกูอ่ะกับลูกกับหลานอยู่ในต่างประเทศเนี่ยชีวิตหลั่นล้าแต่กูมองย้อนหลังประเทศไทยกูมองไปข้างหลังในอดีตของกูที่เคยจนความจนนี่แม่งอมหิตนะกูถึงบอกว่าคนที่ฆ่าตัวตายเพราะเขาไม่มีทางออกเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยกูไม่สมน้ำหน้าเขานะถ้าพวกความรักเนี่ยกูจะสมน้ำหน้าแต่ไอ้พวกเศรษฐกิจเนี่ยกูรู้เวลามันไม่มีทางออกอ่ะมันคิดไม่ออกมึงเข้าใจปะนี่ก็ญาติหนุ่ยอัมพลเป็นเจ้าของโรงงานก็ฆ่าตัวตายมีเยอะนะคะแล้วรู้หรือยังคะว่าเส้นเลือดใหญ่ที่นำเงินเข้าประเทศคือการที่บริษัทญี่ปุ่นตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ที่ประเทศไทยจะปลดพนักงานจะมีอีกกี่ร้อยกี่หมื่นกี่พันครอบครัวสวัสดีค่ะทุกคนที่กำลังจะต้องตกงานป้าคงหลั่นล้าทุกวันไม่ได้นะคะเห็นประเทศชาติเป็นแบบเนี้ยจริงอยู่นะป้าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะในตอนนี้ป้าใช้คำว่าครอบครัวป้าพี่น้องป้ามีฐานะระดับหนึ่งกำลังใจค่ะนะคะป้าถึงบอกว่าคนไทยในต่างประเทศอ่ะมึงพูดบ้างดินะกูไม่ค่อยได้ว่าพวกมึงหรอกนะที่ออกคลิปมานะโอ้โหหลั่นล้ากับชีวิตหรือว่าพูดแต่ชีวิตคือพูดแต่ของเรื่องตัวเองแต่บางครั้งน่ะกูอยากจะถามพวกมึงเหลือเกินว่าครอบครัวมึงไม่ได้อยู่ในประเทศไทยหรอมึงถึงไม่คิดสนใจในการเมืองไทยบ้างเลยอ่ะมึงไม่คิดออกความคิดเห็นมึงไม่กล้าแม้แต่จะแม้กระทั่งออกความคิดเห็นน่ะกูนั่งพูด10ปีเนี่ย10กว่าปีเนี่ยกูออกคลิปตั้งแต่คลิปแรกจนถึงคลิปเนี่ย10กว่าปีอ่ะ
โดนถล่มโดนด่าทุกสารพัดแต่กูก็อยากให้คนไทยได้ตื่นรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยมีหลายคนก็ตาสว่างมีหลายคนรู้แต่กูกลัวกูไม่พูดมึงชอบมากใช่ไหมกับความหวาดกลัวเนี่ยฮะยิ่งสวีเดนนะกษัตริย์ผู้ครองนครสวีเดนปลดองค์รัฐทายาทออกจากการเป็นเจ้าหญิงเจ้าชาย5คนกูไม่เห็นพวกมึงแซ่ซ้องเลยอ่ะถ้าในหลวงโดดข้ามน้ำหน่อยนึงมึงบอกทรงพระเจริญทรงพระปรีชาสามารถกูถามแค่นั้นน่ะมึงรู้สึกอย่างนั้นกันจริงๆเหรอมึงอย่าลืมนะคนที่อยู่ต่างประเทศกันน่ะอยู่ทั้งมีเจ้าแล้วไม่มีเจ้ายิ่งสิงคโปร์เนี่ยไม่มีเจ้าเลยและเป็นประเทศที่ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติมึงอย่าว่าทรัพยากรบ่อน้ำมันอย่างบ้านเราหรือในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวใต้ดินมีทองคำเหมือนประเทศไทยเลยนะสิงคโปร์ไม่มีแม้กระทั่งน้ำจืดอ่ะท่านลีกุนยูบอกว่าเราจะสร้างประเทศนี้ให้เป็นประเทศที่เจริญก้าวหน้าหลังจากได้อิสรภาพจากอังกฤษไปท่านลีกุนยูทำได้อ่ะทำให้คนมีการศึกษาทำให้คนของสิงคโปร์มีค่าจบจากสิงคโปร์ไปเนี่ยหางานที่ไหนก็ได้ก็มึงลองบอกซิมึงจบจากใครไปอ่ะมีใครเขาอยากรับมึงเข้าทำงานไหมอ่ะกูถึงบอกไม่แปลกใจหรอกที่คนไทยเนี่ยที่มันจบจากปริญญาตรีหอบมาแล้วมันทำอะไรไม่ได้อ่ะมันต้องมาเริ่มต้นใหม่เหมือนกันทุกคนน่ะพวกมึงอยู่ต่างประเทศกันนะแค่มึงทำคลิปนะส่งเสียงให้กำลังใจไปถึงประเทศไทยกันบ้างอีพวกขี้อ่ะไอสัตว์วันวันหนึ่งทำชีวิตกูไม่สนใจแล้วประเทศชาติพวกมึงญาติพี่น้องเยอะกว่ากูอีกนะในประเทศไทยวันนี้มึงเห็นไหมพ.ร.ก.ที่จะเอาเงินไทยไปเอาเงินภาษีของประชาชนภาษีของประชาชนน่ะไม่เคยกลับไปเลี้ยงประชาชนเลยนะพวกมึงรู้ไหมมีแต่ไปเลี้ยงพวกระบอบศักดินาสภาสีทั้งเงินมึงดีใจเหรอที่มึงได้เงินจากงานเงินเศษเงินที่เขาโปรยให้พวกมึงอ่ะเงินแจกอ่ะญาติพี่น้องมึงดีใจมากใช่ไหมแล้วเงินไหลเข้าไปที่ไหนนี่คือการกระจายเงินไปสู่เจ้าสัวใหญ่ๆอย่างCPนะเว้ยดูกันให้ดีๆแล้วมึงคิดว่าพวกเจ้าสวนCPมีเงินอยู่ประเทศไทยหรอไม่ค่ะเขามีฐานอยู่เขาอยู่เมืองนอกกันหมดเขามากอบโกยเท่านั้นแล้วจะตั้งกองทัพมาพิทักษ์ในหลวงรัชกาลที่10น่ะเพื่ออะไรอ่ะตัวเองก็ไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยส่วนใหญ่อยู่เยอรมันมึงไม่ได้ด่าเจ้านะมึงกำลังพูดผลประโยชน์ของประเทศชาติอ่ะทำไมพวกมึงไม่กล้ากันวะฮะเรื่องแอบอ้างว่าตัวเองเป็นลูกในหลวงนี่เก่งกันจังหือไหนล่ะมรดกที่ในหลวงทิ้งให้มึงอ่ะมึงเป็นลูกเขาว่าเขาตายไปน่ะหือพอกูพูดความจริงกันขึ้นมาเนี่ยโอ้โหจะเป็นจะตายกันใช่ไหมพวกมึงเนี่ยจำไว้นะพวกมึงไม่ใช่ลูกในหลวงจำไว้มึงแค่เป็นประชาชนที่โง่ไม่ใช่ทรัพยากรบุคคลที่ประเทศทั่วโลกต้องการมึงแค่แรงงานเอาแรงงานแรกมึงไม่เคยสงสัยเหรอว่าทำไมประเทศอื่นอ่ะเขาแพ้สงครามอย่างญี่ปุ่นอย่างเกาหลีเขาทำไมเจริญก้าวหน้าทำไมประเทศพวกมึงเนี่ยทุกครั้งที่มี
เนี่ยมึงดูซิว่ากูแก่กูพูดจนกูแก่แม่งกูพูดตั้งแต่กูอายุเท่าไหร่อ่ะหลายคนเขาก็บอกว่าไทยเป็นไทยเฉยไทยมุงเราถูกเลี้ยงมาให้แบบนี้ค่ะเราถูกวางยามาคุณเชื่อหรือเปล่าคะว่าป้าเห็นฮ่องกงนะป้าเชื่อว่าฮ่องกงจะได้ประชาธิปไตยเพราะประชาชนของเขาเดิมๆน่ะมีการศึกษาถูกเลี้ยงมาแบบระบอบยุโรปเพราะอย่าลืมว่าอังกฤษเป็นเมืองฮ่องกงเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษแต่ถ้าเปรียบเทียบกับสิงคโปร์อ่ะสู้สิงคโปร์ไม่ได้เพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยท่านลีกุนยูเนี่ยมองการไกลภาษาราชการเป็นภาษาจีเป็นภาษาอังกฤษเลยเป็นภาษากลางของโลกเลยพวกเราแค่ภาษาก็ไม่ได้เรื่องแล้วสงสัยฟันขับป้าไปป้าก็ที่ป้าไม่ยอมกดดูเพราะว่าดูแล้วแม่งไม่ยอมยุบลุกไปไหนไม่ต้องห่วงนะคะป้าเนี่ยคนเดียวป้าก็พูดค่ะป้าพูดมาจากความรู้สึกของป้าป้าห่วงคนในประเทศทำไมเหรอประเทศเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์เนี่ยทำไมสภาพคนไทยในประเทศเนี่ยมันเหมือนทาสลุกขึ้นมาพูดก็โดนเขาเคี่ยนเขาตีเขามาเคี่ยนเขาตีเนี่ยเขาไม่ได้ตีจริงนะเขาจับยัดคุกป้าถึงบอกนะฮะพักใหม่ๆนะจะไม่เอ่ยชื่อละเดี๋ยวจะหาว่ากูเป็นทาสพักนั้นพักนี้แค่ผิดหวังว่าไอ้พักที่บอกว่าเป็นของประชาชนน่ะประโยชน์ของประชาชนน่ะเอามือซุกหีบหรือโดนตัดใครตัดใครตัดมือคะหึถึงเป็นง่อยกันขนาดเนี้ยจีนฮ่องกงเคยสัมผัสกับประชาธิปไตยเต็มใบพลเมืองเขาเลยรับไม่ได้ถูกต้องค่ะนะคะแต่ประเทศไทยไม่เคยสัมผัสก็สัมผัสช่วงที่ทักษิณมาว่าประชาธิปไตยกินได้แต่นี่อย่าลืมว่า10กว่าปีแล้วนะ10กว่าปีละคนไทยนี่อดทนเก่งเนาะตัวเองมีบ่อทองคำใหญ่โตมโหฬารให้ชาวบ้านมาขุดคุณเองไม่เป็นเหรอกูไม่เข้าใจหรือว่ากลัวประชาชนคนไทยรู้ถ้าเรื่องมันไม่แดงเรื่องเหมืองอัสสลามมึงจะรู้กันไหมกูพูดมาตั้งนานอ่ะบางคนบอกว่ากูโกหกเรื่องบ่อน้ำมันก็เหมือนกันเราส่งออกอันดับต้นๆของโลกนะเว้ยทำไมเราใช้น้ำมันแพงมึงเคยเรียกร้องสิทธิ์ตัวเองบ้างไหมฮะกูอยู่ดูไบอ่ะกูขับซุปเปอร์ผัวกูขับซุปเปอร์คาร์เดี๋ยวบอกว่ากูขับไม่ได้กูไม่เคยขับกูนั่งอย่างเดียวกูขับรถเครื่อง 4,900 สตาร์ททีเท่าไหร่แต่ลิตรละ5บาทกว่าๆมึงก็นึกเอาเองก็แล้วกันแต่มึงอ่ะประเทศพวกมึงอ่ะดูไบนะไม่มีน้ำมันนะแค่เป็นขี้หยีปัวเขาเรียกว่าได้ข้าวหัวคิวได้นิดๆหน่อยๆอ่ะนะจากอาบูดาบีจากรัฐข้างๆแต่ประชาชนอยู่อย่างลำบากอ่ะอยู่อย่างสบายพูดผิดในขณะที่ประเทศไทยอ่ะแม่งเอ้ยน้ำมันแพงแม่งเกือบเท่ายุโรปแต่รายได้พวกมึงนี่คือรู้หรือเปล่าว่าโดนกดหัวขายมันแพงๆต้องซื้อแล้วเรื่องสารเคมีอะไรนี่ก็เหมือนกันได้ข่าวว่าสารเคมีใหม่ที่พลังประชารัฐแหมยืดอกอุ้ยเดี๋ยวจะขึ้นราคาเท่านั้นเท่านี้นะต้องผ่านนะพอกูมาดูโอ้โหเกษตรกรต้องรับผิดชอบสารตัวใหม่อีก10กว่าเท่าอ่ะ12เท่าอ่ะจะเคยซื้อ100นึงอ่ะมึงต้องซื้อสมมุติว่าซื้อ100นึงอ่ะมึงต้องซื้อ 1,200 อ่ะภาระมันไปตกอยู่ที่ประชาชนน่ะกูถามอีพวกที่อยู่เมืองนอกนะ
พวกมึงทนได้ยังไงนั่งแบบไม่กล้าพูดอะไรสักคำเลยอ่ะมึงกลัวขนาดนี้กันเลยเหรอขนาดมึงอยู่นอกประเทศกันแล้วนะหืมพูดอะไรกันบ้างสิประเทศไทยไม่ใช่ของกูเดียวนะเว้ยเป็นคนไทยเท่าเทียมกันนะเว้ยทำไมกลัวกันขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าพรรคอนาคตใหม่โดนยุบเนี่ยที่มันจ้องจะยุบจ้องที่จะทำลายนะพวกมึงจะต้องมากลายเป็นพรรคของกูนะพรรคของสภาสีน้ำเงินให้หมดก็มึงดูง่ายๆเอาละกันเนี่ยเพื่อไทยอ่ะเหมือนโดนตัดแขนหรือเป็นง่อยอ่ะยกแขนไม่ได้ง่อยง่อยยกไม่ได้มันเป็นคำตอบอะไรตั้งหลายอย่างแล้วมึงจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้เหรอแต่ก็เรื่องของพวกมึงนะกูบอกนะประเทศนี้มันไม่ใช่ของคนเดียวถ้ามึงไม่มีความกล้าลุกขึ้นมาแสดงกว่าแสดงออกอ่ะกดหัวล้านหรือคอมเมนต์น่ะมันมีทนายบางคนน่ะเขาเสี่ยงจะตายนะที่เขาพูดเรื่องการเมืองอ่ะเขายังเลี่ยงได้ละแล้วเขามีวิธีพูดฮะจุด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 พูดไปดิเหมือนเขาแล้วให้คนเขาไปหาไอ้จุดจุดนั่นเองถ้าบางคนหาไม่ได้นะก็มึงก็โง่จนตายน่ะเดินตำประตูตายไปซะวันนี้ป้าคงพูดแค่นี้นะคะเพราะว่าป้าบอกแล้วว่าสงสารคนไทยอ่ะในประเทศจริงๆค่ะเรายิ่งเห็นพวกเราอยู่ดีกินดีกันอย่างเงี้ยนะประเทศป้านะไม่ใช่ประเทศพวกคุณนะที่พูดถึงเนี่ยอยู่ดีกินดีกันเอานะคะไปฟังช่วยกันฟังช่วยกันการเมืองนะคะคือเรื่องของอนาคตลูกหลานคุณนะคะในประเทศนะเคยมีไหมการศึกษาฟรีดีๆการวางยาชนิดหนึ่งของคนไทยก็คือใครสอบเหี้ยอะไรไม่ผ่านเหลือกากมาเข้าเป็นครูอันเนี้ยป้ายเห็นชัดเลยในต่างประเทศไม่เก่งจริงคุณเป็นครูไม่ได้นะแล้วครูนี่มีสิทธิ์ตกงานง่ายถ้าเกิดว่านักเรียนคอมเพนอะเอานะคะไปฟังต่อนะฮะไปฟังต่อที่วันนี้มันมีไปให้กำลังใจพรรคพลังของประชาชนอะกูเรียกไม่ถูกละอนาคตใหม่ติดปากนั่งเรียกไอ้พวกเฮียพลังประชารัฐเดี๋ยวกูจะรอดูอีพวกดาราที่ออกมาเป่านกหวีดตกงานไม่มีจะแดกกูสมน้ำหน้านะเดี๋ยวกูจะสมน้ำหน้านะพวกมึงยังไม่รู้สึกกันทุกวันเนี่ยเป็นไงคะนักข่าวเกิดในประเทศที่ต้องหวาดกลัวอยากพูดอะไรก็ไม่พูดไม่ได้รู้สึกเป็นยังไงบ้างในต่างประเทศก็ทำอะไรก็ทำได้หมดอะฮะรู้สึกเป็นไงบ้างรู้สึกสบายใจไหมกูบอกเลยนะขอบคุณมากเลยนะกับการที่กูได้อยู่ต่างประเทศมี freedom of speech เนี่ยอยากวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็ได้แต่ไม่ใช่ไปจิกหัวด่าคนเรื่องรูปลักษณ์นะไม่ใช่นะอันนั้นผิดกฎหมายค่อนข้างจะรุนแรงนะเดี๋ยวขอคลิปหนึ่งขอไปนั่งสงบพอป้าดูข่าวการเมืองปุ๊บเนี่ยนะป้าสงสารคนไทยมันทำให้เราเนี่ยไม่อยากพูดแล้วคุณก็ไม่มีกำลังใจไปด้วยเดี๋ยวรอป้าบิ้วอารมณ์สักเดี๋ยวนะขอด่าแป๊บนึงป้าครับไทยไม่มีโอกาสเจริญเพราะว่าคนไทยเชื่องมงายคนสอนมาให้ไงก็เชื่อไม่เคยถามว่าความจริงหรือไม่จริงเชื่ออย่างเดียวถูกต้องค่ะถูกต้องนะคะให้งมงายให้เชื่อห้ามถามห้ามสงสัยคำเนี้ยไอ้คำส้นตีนหีแตกไอ้คำขี้หีเนี่ยไม่เชื่ออย่าลบหลู่กูเรียกคำขี้หีในต่างประเทศนะไม่เชื่อให้พิสูจน์คำขี้หีค่ะมาแปะในสมองมึงอะ
เอานะคะเดี๋ยวป้าขอไปบิ้วอารมณ์ด่ายหนิงสักหน่อยเพราะว่าด่ายหนิงแล้วป้ามีอารมณ์มันมากเลยอะช่วงด่ายหนิงเนี่ยอีหนิงนี่คือใครรู้ไหมคะอีหนิงนี่คือใส่เสื้อประชาธิปไตยเส้นทางของพี่สะใภ้กับโรสนี่แนวทางที่3ของอีหนิงแอนเดอะแก๊งนี่ใส่เสื้อประชาธิปไตยเส้นทางที่18ค่ะ18มงกุฎนะคะมันถามกูมาเนี่ยกูก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะชิบหายงงมากเลยเดี๋ยวขอเวลาไปบิ้วอารมณ์แป๊บนะสงสารคนไทยอย่าเชื่อเชื่อต้องพิสูจน์ค่ะนี่แหละงมงายคนไทยอ่ะนะกูแต่ก็แปลกใจเหมือนกันนะคะคนไทยในประเทศในคนไทยในต่างประเทศอ่ะอย่างสวีเดนอ่ะเจ้าผู้ครองนครคือเจ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรอกเป็นสัญลักษณ์อย่างเดียวนะคะสภาประชาชนหรือว่าสภาอะไรที่เขาเลือกไปเนี่ยมีอำนาจแทนประชาชนเขาลุกขึ้นมาปลดลูกหลานเขาปลดไม่ให้เป็นเจ้าหญิงเจ้าชายเพราะว่าถ้าเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายมันจะมีเงินเดือนไงพอมีเงินเดือนมันต้องผ่านงบประเทศใช่ไหมเขาบอกว่าให้ลูกหลานรุ่นหลานเขาเนี่ยไปหากินเองไปหากินทำงานเองรู้สึกว่าองค์รัตทายาทเนี่ยเห็นเขาเคยพูดกันนะว่าเดี๋ยวอันนี้ต้องขอศึกษาแป๊บหนึ่งนะถ้าเขาบอกว่าเจ้าเมืองนอกไม่รักษาสัญญากับประชาชนนี่ปลดสถานเดียวนะปลดออกจากตำแหน่งเจ้านะเพราะว่ากินขี้ปี้นอนเหมือนเราอะนะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันใหม่นะเดี๋ยวขอป้าไปบิ้วอารมณ์แป๊บหนึ่งพอเห็นอีหนิงเขียนอะไรอีหนิงแนวทางที่18มงกุฎเนี่ยพูดอะไรปุ๊บเนี่ยมันทันทีเลยมันในอารมณ์นะมันแต่วันนี้ก็เหลือ10กว่านาทีอาจจะพูดได้นะสักนิดหนึ่งบ๊ายบายนะทุกคนนะไปเป็นไปร่วมฟังอยู่ที่สภานั่นแหละอยู่ช่วยกันกดหัวร้อนรัวๆนะถ้าเกิดว่าคนที่เรารักมากดหัวใจรัวๆนะตัวไหนตัวตลกขึ้นมาก็กดหัวเราะรัวๆนะเพราะเดี๋ยวนี้ก็มีสื่อไงถ้าเราชอบให้กดหัวใจถ้าเราไม่ชอบให้กดโมโหกดโกรธแล้วถ้าเกิดอันไหนขึ้นมาแล้วเป็นตัวตลกให้กดหัวเราะนะคะมีหลายลมอยู่นะให้กำลังใจสอสอที่จะคิดจะทำเพื่อประเทศชาติคุณอย่าลืมนะคะคานคุณที่ต่อสู้วันนี้แม้แต่ท่านเสรีด้วยนะคะแต่ทุกๆคนด้วยนะคะประชาชนจะจดจำไว้นะคะคุณคิดว่าเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนสมัยโบราณที่มันมีต้องเขียนไว้ในหนังสือเราต้องตามไปดูในห้องสมุดตอนนี้อยู่ไหนก็ยังคุยกันได้เนี่ยป้าอยู่ที่ยุโรปนะคะเวลาตอนนี้7:15ป้ามีเวลาอีก10กว่านาทีที่ป้าจะต้องไปเรียนนะคะแต่ถ้าเกิดป้าพูดถึง8โมงป้าก็ต้องขับรถไปแต่ใจป้าอยากจะขี่จักรยานไปนะคะเพราะขี่จักรยานเนี่ยป้าได้ออกกำลังไปด้วยนะคะป้าจะได้มีสุขภาพแข็งแรงมานั่งด่าพวกมันได้อีกนะคะแล้วก็จำไว้นะคะคนเท่าเทียมกันและคนไทยเป็นเจ้าของประเทศเท่าเทียมกันทุกคนนะคะถ้าคุณเป็นเจ้าของคุณไม่รักษาสมบัติของคุณเองคุณไม่รักษาผลประโยชน์ของประเทศเพื่อให้ลูกหลานคุณมันก็เรื่องของคุณนะบ๊ายบาย